จากคราวที่แล้วนะครับที่เราเรียนเกี่ยวกับไอตัว one shot learning นะครับซึ่งเราทราบว่าไอตัวแอปพลิเคชันของ one shot learning เนี่ยนะครับก็คือเราต้องการที่จะทำไอตัว face recognition หรือ face verification face recognition นี่ความหมายก็คือว่าถ้าเกิดเรามีรูป face ออกมาหรือรูปหน้าออกมาเนี่ยเราสามารถว่ามันจะเป็นว่าจะเป็นใครนะครับขณะที่ face verification ตัวนี้ก็คือหมายความว่าโอเคถ้าเกิดหน้าลักษณะนี้นะครับเป็นหน้าที่ถูกต้องหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นนะครับเป็นหน้าที่จะยอมให้เข้าประตูหรือเปล่านะครับเป็นลักษณะของ face verification นะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงไอ้ตัว Siamese network เนี่ยนะครับเราต้องพูดถึงกรณีหนึ่งก็คือว่าเราเรียนรู้จากไอ้ตัว one shot learning ว่าสิ่งที่เราต้องพยายามที่จะทำนั่นก็คือนะครับเราพยายามที่จะต้องสร้างฟังก์ชันขึ้นมาฟังก์ชันหนึ่งนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้นะครับก็คือมันจะรับรูปไปนะครับรูปไปแล้วหลังจากนั้นผลสุดท้ายเนี่ยมันจะ generate นะครับ generate ไอตัวฟีเจอร์ขึ้นมาซึ่งเราพูดกันไปแล้วถูกไหมฮะไอตัวนี้นะครับเราอาจจะมองมันว่ามันเป็นตัว encoding function นะครับโดยที่ไอตัว x ตัวนี้นะครับก็คือรูปนะครับซึ่งนะครับเพื่อความสะดวกในการอธิบายนั้นอาจารย์ก็อาจจะบอกว่านะครับไอตัว encoding function ตัวนี้นะครับผลสุดท้ายมันจะให้ตัว output นะครับตัว output เนี่ยออกมานะครับมีขนาด128คูณ1นะครับเป็นฟีเจอร์แต่จริงๆแล้วนะครับไอตัว128คูณ1นี้ก็ไม่จำเป็นนะครับมันอาจจะเป็นขนาดอื่นก็ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยคำถามก็คือว่านะครับเราจะเทรนนะครับไอตัวฟังก์ชันนี้อย่างไรเพื่อที่จะให้มันสามารถนะครับที่จะดึงนะครับที่จะดึงไอตัวนะครับฟีเจอร์ที่สำคัญเพื่อที่จะมาใช้ดูใช้งานในการทำ face recognition หรือ face verification ได้นะครับทั้งนี้นะครับโดยปกติแล้วนะครับเมื่อใดก็แล้วแต่เราทราบอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะวัดนะครับเราต้องการที่จะวัดนะครับว่าface ของ x 1กับ face ของ x 2เนี่ยนะครับมีค่าความห่างกันขนาดไหนนะครับเราแทนที่ว่าเราจะใช้นะครับรูปเราจะใช้ encoding function แทนนะครับนั่นก็คือ encoding function คือ fx 1แล้วก็ fx 2นะครับแบบที่อาจารย์บอกนะครับคำถามก็คือว่าตอนนี้เราจะพยายามที่จะเทรนนะครับไอตัว neural network ของเราหรือตัว AI ของเราเนี่ยนะครับเพื่อให้มัน output ไอตัว function ที่เหมาะสมออกมานะครับทั้งนี้นะครับ goal นะครับจุดประสงค์ของการที่เราจะนะครับเทรน learning มันก็คือว่านะครับเราต้องการฟังก์ชันนะครับซึ่งรับรูปเข้าไปนะครับแล้วเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับถ้ารูป2รูปนะครับก็คือแทนด้วย xi กับ xj นั้นนะครับมันเป็นคนคนเดียวกันนะครับค่า fxi ลบด้วย fxj นะครับยกกำลัง2นะครับมันควรจะน้อยในขณะเดียวกันนะครับถ้า xi กับ xj นะครับเป็นคนคนละคนกันนะครับค่า fxi กับค่า fxj นั้นควรจะแตกต่างกันเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้คือ objective ของเราหรือจุดประสงค์ของเราที่เราต้องการที่จะเทรนให้ได้ฟังก์ชัน encoding function ตัวนี้ออกมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับการที่จะเทรนให้ได้ตัว encoding function หรือไอ้ตัวฟีเจอร์ตัวนี้ออกมานั้นนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะใช้ triplet loss function นะครับเราลองมาดูกันว่า triplet loss function มันคืออะไรนะครับ triplet เนี่ยนะครับ triplet แปลว่า3นะครับ triplet แปลว่า3นะครับTriplet แปลว่า3เนี่ยความหมายก็คือว่าในการเทรน image นั้นนะครับในการเทรน image นั้นเราจะมีนะครับ image อยู่ทั้งหมด3เซตนะครับเซตแรกเราเรียกว่า anchor image นะครับเป็น image ซึ่งเราจะใช้เป็นตัว reference นะครับในการทำ one shot learning นะครับอันที่2ก็คือเซตของ positive image นะครับซึ่ง positive image ตัวนี้นะครับก็กับ anchor image นั้นจะเป็นคนคนเดียวกันนะครับและอันที่3ก็คือ negative image นะครับซึ่ง negative image นี้ก็จะเป็นคนละคนกับตัวนะครับ anchor image นะครับเราจะทั้งนี้นะครับเราจะให้นะครับตัว A เนี่ยนะครับแทน anchor image ตัว P ตัวนี้นะครับแทน positive image แล้วก็ตัว N ตัวนี้นะครับแทน negative image นะครับจุดประสงค์แบบที่บอกนะครับจุดประสงค์เรานะครับเราต้องการให้นะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราเอา anchor image เข้าไปในฟังก์ชันนะครับ encoding function นะครับลบด้วยนะครับ positive image ซึ่งเราเอาเข้าไปใน coding function นะครับแล้วเราทำการนะครับลบกันแล้วยกกำลัง2นะครับค่าของมันจะต้องน้อยกว่านะครับไอตัว
encoding function ของ anchor image ลบด้วยนะครับnegative encoding function ของ negative นะครับฉะนั้นเนี่ยหลักๆแล้วนะครับอันนี้คือ criteria ที่เราต้องการนั่นก็คือนะครับฟังก์ชันของนะครับฟังก์ชันของเมื่อเราใส่นะครับ anchor image กับ positive image ไปจะต้องน้อยกว่านะครับตัวฟังก์ชันเมื่อเราใส่ anchor image กับ negative image ไปนะครับถ้าเกิดสมมติอาจารย์เอาไอ้ตัวสมการอัดสมการตัวนี้มานะครับแล้วย้ายข้างเราจะได้ว่านะครับ fa ลบ fp นะครับยกกำลัง2ลบด้วย fa ลบ fn ทั้งหมดยกกำลัง2น้อยกว่าหรือเท่ากับ0นะครับเสร็จแล้วเนี่ยปัญหามันมีอยู่ตอนเทรนนิ่งซึ่งมันเป็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นก็คือว่าเกิดนะครับตัวเน็ตเวิร์กของเรานั้นนะครับมันเอาพุทนะครับเอาพุทค่า0นะครับมันเอาพุทค่า0นะครับเกิดสมมติมันมีในบางกรณีซึ่งมันเอาพุทค่า0นะครับแสดงว่าไอ้ตัวนี้นะครับไอ้ตัว neural network ของเราที่พยายามที่จะ extract ไอ้ตัว encoding function เนี่ยมันจะให้นะครับข้อมูลซึ่งเชื่อถือไม่ได้เหตุผลเพราะว่าเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับที่นะครับมันนะครับที่มันให้ค่าที่กับ0เสมอนะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราใส่image เข้าไปนะครับแล้วปรากฏว่า encoding function ให้ค่า map ไปที่ค่าเท่ากับ0เสมอมันก็จะทายไปตลอดเลยว่าภาพทุกภาพนะครับใน dataset ของเรานั้นนะครับเป็นคนคนเดียวกันหรือนะครับเป็นภาพเดียวกันทั้งที่ว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่นะครับเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้นะครับเพื่อแก้ปัญหาที่จะไม่ให้ตัว encoding function นั้นนะครับมัน output ออกมาเป็น0เสมอนะครับสิ่งที่เขาทำก็คือนะครับเขาจะนะครับเซตตัว margin ตัวหนึ่งไว้นะครับซึ่งเราเรียกว่าค่า alpha นะครับโดยปกติแล้วค่า alpha ตัวนี้นะครับก็อาจจะเป็นค่าเล็กๆค่าหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นค่าเท่ากับ 0.2 นะครับนั่นก็หมายความว่านะครับระยะห่างนะครับระหว่างนะครับanchor กับ positive image กับนะครับ anchor กับ negative image ไอ้ตัวนี้จะต้องห่างกันภายใต้ margin ค่าหนึ่งนะครับถ้าเกิดนักศึกษาไม่ใส่ margin ค่านี้ไปมันเป็นไปได้ว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่นักศึกษาเทรนไปนะครับมันอาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าความไม่สมเหตุสมผลของไอ้ตัว network ขึ้นมาได้นั่นก็หมายความว่านะครับ encoding functionencoding function ทุกตัวนั้นมันอาจจะแมปนะครับไปที่ค่า0นะครับซึ่งพอ0ลบ0มันก็0ใช่ไหมครับอันนี้0ไอ้ตัวนี้ก็0เอากลายเป็นว่านะครับทุกรูปนะครับมันบ่งบอกว่าทุกรูปนั้นนะครับ satisfy สมการตัวนี้หมดเลยนั่นก็หมายความว่านะครับทุกรูปนะครับเป็นรูปเดียวกันหมดเลยผ่านทุกตัวซึ่งไม่ make sense ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยวิธีแก้ก็คือนะครับเราจะใส่ตัว margin เข้าไปตัว margin หนึ่งนะครับเราเรียกว่า alpha นะครับทั้งนี้นะครับตัว alpha ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนกับนะครับตัวที่จะช่วยเราในการที่บอกว่านะครับ angle นะครับ angle image กับ positive image นั้นกับระยะห่างระหว่าง angle image กับ positive image กับ angle image กับnegative image นั้นจะต้องห่างกันพอสมควรเราถึงจะบอกว่ามันแตกต่างกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดสมมตินะครับ angle image กับ positive image นี้นะครับห่างกันแค่ 0.5 นะครับผ่านทางไอตัวนะครับ encoding function นะครับไอตัวนี้เดี๋ยวนักศึกษาจะงงไอ fa ตัวนี้กับ fp ตัวนี้มันเป็นเวกเตอร์นะครับฉะนั้นเนี่ยเวลานักศึกษาเอาเวกเตอร์มาลบกับเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์มาลบกับเวกเตอร์แล้วนักศึกษาหาขนาดของเวกเตอร์เนี่ยนักศึกษาหาขนาดของเวกเตอร์เป็นใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเวกเตอร์ของนักศึกษาเนี่ยมีค่าเป็นอัลฟา1กับอัลฟา2สมมติเป็น2มิตินะครับเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้คือเบต้า1กับเบต้า2นะครับนักศึกษาเอา2ตัวนี้มาลบกันนักศึกษาก็ได้อัลฟา1ลบเบต้า1แล้วก็อัลฟา2ลบเบต้า2นะครับจากนั้นถ้าเกิดนักศึกษาจะหาขนาดนักศึกษาก็สแควร์รูทนะครับอัลฟา1ลบเบต้า1กำลัง2บวกด้วยอัลฟา2ลบเบต้า2กำลัง2อันนี้ก็คือการหาขนาดนะครับก็คือไอตัวที่อาจารย์กำลังบอกนี้เองนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจะได้ออกค่ามาเป็นสเกลาร์นะครับมันจะได้ค่ามาเป็นสเกลาร์ในกรณีนี้เราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิด anchor image กับ positive image นั้นมีค่าออกมาเป็น 0.5 ขณะเดียวกันนะครับ anchor image กับ negative image นั้นออกมาเป็นนะครับลบ 0.51
ฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับมันห่างกันไม่เพียงพอนะครับที่จะนะครับที่จะนะครับไปหักล้างผลของไอตัวอัลฟานะครับอัลฟานะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับตัวอัลฟานั้นนะครับมันจะเป็นตัวมาร์จินนะครับซึ่งทำให้นะครับผลของตัวนี้นะครับระหว่างแองเกิลกับโพซิทีฟนะครับกับแองเกิลกับเนกาทีฟนั้นห่างกันพอสมควรนะครับถ้าห่างกันพอสมควรเนี่ยแสดงว่านะครับแสดงว่าโอเคใช่ไหมฮะแสดงว่าโอเคนะครับไอตัวนี้น่าจะเป็นอัลฟาแต่น่าจะเป็นบวกนะครับไอตัวนี้ลบถูกละลบถูกละนะครับจะต้องน้อยกว่า0อ๋อโอเคอันนี้ก็ต้องเป็น 0.5 ลบ 0.51 ก็เป็นลบ 0.01 ถูกไหมครับอัลฟาควรจะเป็นบวกไอตัวนี้ก็น่าจะเป็นบวกอันนี้ก็ต้องเป็นลบนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับสมการตัวนี้จะไม่ satisfy ถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดสมมติไอตัว fa ลบ fp เนี่ยคือ 0.5 นะครับ fa ลบ fn นะครับคือ 0.51 ลบกันก็เหลือลบ 0.01 นะครับลบ 0.01 อัลฟาคือ 0.2 นะครับไปก็เหลือทำก็คือ 0.19 ซึ่งเป็นบวกบวกตัวนี้มากกว่าหรือเท่ากับ0แสดงว่าจริงๆแล้วนะครับไอ้คอนดิชันที่เราต้องการนี้ไม่ satisfy แสดงว่าอะไรแสดงว่านะครับไอตัวฟังก์ชันตัวเนี้ย 0.5 กับ 0.5 ไอตัวฟังก์ชันตัวเนี้ยนะครับมันไม่ได้ให้ผลนะครับมันไม่ได้ให้ผลที่นะครับเอาไปใช้งานจริงได้ฉะนั้นเนี่ยไอตัวอัลฟาตัวนี้มันจะมาช่วยในการปรับนะครับอัลฟาตัวนี้มันจะมาช่วยในการปรับที่จะหาฟังก์ชัน encoding ใดๆนะครับที่นะครับจะดันไอตัวนี้ลงนะครับดันไอตัวนี้ลงนั่นก็คือไอ FA กับ FP เนี่ยดันมันลงขนาดเดียวกันนะครับดันไอ FA กับ FN เนี่ยขึ้นนะไอตัวเนี้ยอัลฟาตัวเนี้ยมันจะมีหน้าที่ตัวนี้นะครับก็คือพุชไอตัว FA กับ FP เนี่ยลงขนาดเดียวกันพุช FA กับ FN นี่ขึ้นนักศึกษาลองดูสิครับถ้าเกิดมันพุชไอตัวนี้ลงพุชไอตัวนี้ขึ้นมันก็ต้องติดลบมากขึ้นถูกไหมฮะติดลบมากขึ้นถ้าเกิดมันติดลบมากขึ้นแล้วมันเกินกว่าไอตัวอัลฟามันก็จะ satisfy ไอตัวอสมการตัวนี้ซึ่งไอตัวอสมการตัวนี้คือสิ่งที่เราต้องการเราต้องการให้นะครับระยะห่างระหว่าง anchor image กับ positive image นั้นมันน้อยกว่า anchor image กับ negative image เมื่อใดก็แล้วแต่ที่ฟังก์ชันของเรานั้นไม่สามารถทำงานได้นั่นก็คือให้ 0.5 จากตัวอย่างที่อาจารย์โชว์เห็นคือให้ออกมา 0.5 กับให้มา 0.51 ในกรณีนี้แสดงว่าฟังก์ชันของเราไม่ดีพอจำเป็นจะต้องมีการนะครับเรียนรู้แล้วก็ปรับไปอีกคราวนี้นะครับเราจะเอาไอ้สิ่งที่นะครับไอ้ตัวสมการตัวนี้นะครับคือ fa ลบ fp นะครับขนาดยกกำลัง2ลบด้วย fa ลบ fn ขนาดยกกำลัง2บวกอัลฟาเนี่ยนะครับไปทำสิ่งที่เราเรียกว่าคิดคอสฟังก์ชันเป็นทิปลิตลอสนะครับลอสฟังก์ชันของเรานะครับลอสฟังก์ชันของเราที่เราจะเอาไปใช้เทรนเพื่อหาฟังก์ชันนะครับที่จะเอาไปใช้ในการทำ face recognition หรือ face verification นั้นนะครับเราจะมีทั้งหมด3 input นะครับนั่นก็คือ anchor image positive image แล้วก็ negative image นะครับเราเซต cost function ของเราเป็นดังนี้นะครับ cost function ของเราคือ function max ของค่านี้ทั้งหมดนะครับกับ0นะครับความหมายคืออะไรนะครับความหมายคือว่านะครับถ้าสมมติไอ้ตัวนี้นะครับ satisfy นะครับ satisfy พูดง่ายๆคือถ้าเกิดค่าตัวนี้มันน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ไอ้ตัว loss function มันก็คือ0ถูกไหมครับความหมายก็คือเรานะครับเพราะว่าถ้าเกิดไอ้ตัวนี้มันติดลบนะครับถ้าไอ้ตัวเนี้ยมันติดลบนะครับแสดงว่าค่า max มันคือค่าเท่ากับ0ถ้าก็เท่ากับ0ความหมายคืออะไรครับค่าเท่ากับ0ความหมายคือว่านะครับไอ้ตัวฟังก์ชันเนี้ยนะครับมันสามารถที่ไอ้ตัว f เนี่ยมันโอเคมันสามารถที่จะแยกแยะระหว่าง angle image กับ positive image กับ angle image กับ negative image ได้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมตินะครับไอตัวเนี้ยเป็นบวกแสดงว่าตัว loss function ตัวนี้มันก็จะเอาอะไรออกนักศึกษามันก็จะเอาตัวบวกออกถูกไหมฮะมันก็จะเอาตัวบวกออก
พอมันเอาตัวบวกออกความหมายคืออะไรครับความหมายก็คือ loss ฟังก์ชันตัวนี้นะครับมันไม่ดีพอนะครับที่จะแยกระหว่าง angle image กับ positive image รวมไปจนถึง angle image กับ negative image ถูกไหมฮะนะครับไอ้นี้คือ loss function ที่เราเรียกว่า tiplet loss function นะครับ tiplet loss function ดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าสมมุตินะครับเรามีทั้งหมดนะครับm นะครับ m training set ซึ่งแน่นอนว่าในกรณีของ m training set ของเราในแต่ละ data set ของเรานั้นนะครับในแต่ละ training sample ของเรานั้นนะครับจะประกอบไปด้วยรูปที่เป็น anchor รูปที่เป็น positive image แล้วก็รูปที่เป็น negative imageนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับ cost function ของเราก็คือ sum นะครับ sum ของ loss function นะครับของตัว data set ทุกตัวตั้งแต่1ถึง m นะครับสำหรับ anchor i นะครับ positive image i แล้วก็ negative image i ทั้งนี้นะครับโดยปกติแล้วนะครับเราจะใช้ data set ในการ training set เนี่ยนะครับ 10k นะครับ 10k รูปหรือ 10,000 รูปนะครับต่อ 1,000 คนนั่นก็หมายความว่า1คนเนี่ยนะครับ1คนเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเราจะสร้าง set positive image กับ negative image เนี่ยนะครับทั้งหมด1คนเนี่ยทั้งหมด10เซตถูกไหมฮะหน้า1คนเนี่ยเราจะหา positive image ที่คู่กับมันเนี่ยนะครับ10เซตแล้วก็นะครับ negative image เนี่ย10เซตแล้วหลังจากนั้นก็เราก็จะได้นะครับ1คนเนี่ยนะครับ1คนเนี่ยเราก็จะได้รูปทั้งหมดนะครับทิปเลตเนี่ยนะครับทั้งหมด10รูป10เซต10 data ฉะนั้นเนี่ยในกรณีของ 1,000 เราก็จะมีรูปสำหรับการเทรนนะครับสำหรับการเทรนทิปเลตลอสทิปเลตลอสฟังก์ชันเพื่อให้เราได้ฟังก์ชันที่โอเคเนี่ยทั้งหมด 10,000 รูปแต่อย่างไรก็แล้วแต่มันมีทริคอยู่ครับมันมีทริคอยู่ที่ว่าถ้าเกิดสมมุติการเลือก APN เนี่ยนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าเรามี anchor แล้วเราก็มี positive เกิดเราเลือก negative image เนี่ยเป็นแบบ random นะครับเป็นแบบ random มันมีความเป็นไปได้ครับว่านะครับไอการเทรนนิ่งมันจะง่ายเกินไปนะครับการเทรนนิ่งมันจะง่ายเกินไปนะครับเพราะว่านะครับโดยปกติแล้วนะครับไอตัว negative image เนี่ยนะครับมันจะต่างจาก anchor ค่อนข้างนะครับ anchor image เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับทำให้นะครับตัว condition ของเรานะครับ condition ของเรานั้นนะครับรวมไปจนถึง loss function ของเรานั้นนะครับมัน satisfy ได้ง่ายถ้าเกิดมัน satisfy ได้ง่ายเกิดอะไรขึ้นครับ loss มันก็จะต่ำพอ loss มันต่ำนะครับไอตัว weightนะครับไอตัวเวทที่จะใช้ในการเทรนนิ่งเพื่อให้ได้ฟังก์ชันในสิ่งที่เราต้องการนั้นนะครับมันก็จะแทบไม่มีการเรียนรู้อะไรดังนั้นเนี่ยทริคในการที่เราจะนะครับให้ไอตัวนะครับ encoding ฟังก์ชันของเรานั้นนะครับเรียนรู้ได้มากขึ้นหรือเรียนรู้ได้ดีก็คือเราจำเป็นนะครับที่จะต้องเลือกนะครับเลือก negative imageนะครับเลือก negative image ที่มันคล้ายกับ anchor มากๆแต่มันไม่ใช่พูดง่ายๆคือเราพยายามที่จะนะครับสร้างตัว training set นะครับซึ่งเป็นนะครับซึ่งเป็นตัว tiplet เนี่ยที่นะครับ distance ระหว่าง anchor image กับ positive image นั้นนะครับไม่ห่างจากนะครับ anchor image กับ negative image มากนักเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราเลือกแบบ random ถูกไหมฮะก็แบบที่อาจารย์บอกถ้าเกิดเราเลือกแบบแรนดอมไอตัว n เนี่ยมันจะง่ายเกินไปเพราะว่า a กับ n เนี่ยมันจะต่างกันแบบโอ้โหใหญ่เยอะมากทำให้ไอตัวเวลาเราเอากลับไปเทรนไอตัวเน็ตเวิร์คของเราจริงๆแล้วเนี่ยมันแทบไม่ได้เรียนรู้อะไรแต่ถ้าเกิดสมมตินะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเราเลือก p กับ n เนี่ยนะครับเราเลือก n เนี่ยนะครับแบบไม่แรนดอมนะครับแต่ให้ n ตัวเนี้ยมันใกล้กับ anchor image พูดง่ายๆคือ distance มันอาจจะใกล้กันยกตัวอย่างเช่นนะครับคนละคนเป็นผู้ชายเหมือนกันนะครับคนละคนเป็นผู้ชายเหมือนกันแต่ใส่แว่นเหมือนกันนะครับเป็นตีเหมือนกันหน้าตีเหมือนกันดูแล้วโอ้โหใกล้เคียงกันนะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับแสดงว่า anchor image กับ negative image เนี่ยอาจจะ
ค่อนข้างใกล้กันขณะเดียวกัน angle กับ positive image มันก็ใกล้กันอยู่แล้วเราจะเอาไอ้ตัวเนี่ยครับแทนเราก็จะเซตไอ้ตัวนะครับ tip rate data set ของเราเนี่ยขึ้นมาซึ่งนะครับตัว neural network มันก็จะทำงานยากขึ้นนะครับในการแยกในการหาฟังก์ชันซึ่งจะสามารถที่จะแยกระหว่าง positive กับ negative image ให้ได้ในกรณีนี้เมื่อมันทำงานได้ยากขึ้นนะครับไอ้ตัวการเรียนรู้มันก็จะดีขึ้นนะครับเพราะว่า loss function มันไม่ง่าย loss function มันก็ต้องมีการปรับหลายรอบเพื่อจะเรียนรู้จากข้อมูลที่ยากถ้าเกิดข้อมูลง่ายไปนะครับมันก็จะไม่เรียนรู้อะไรเลยถ้าข้อมูลยากขึ้นมันจะเริ่มมีการเรียนรู้แล้วมันจะทำให้มันมีการ robust นะครับ robust ต่อนะครับ robust ต่อไอตัวข้อมูลซึ่งอาจจะ vary นะครับ vary นะครับฉะนั้นเนี่ยแบบที่อาจารย์บอกนะครับฉะนั้นเนี่ยการเลือกนะครับตัว training set ก็เป็นตัวสำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอการเลือกนะครับไอตัว APN ตัวนี้นะครับไอตัว APN ตัวนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพยายามเลือก AN กับ A พยายามเลือก A กับ P พยายามเลือก N นะครับอย่าไม่เลือกเป็นแบบสุ่มแต่เลือกให้มันมี distance นะครับระหว่าง anchor กับ N กับ anchor กับ positive เนี่ยใกล้เคียงกันเพื่อการ training มันจะได้ดีขึ้นนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของนะครับ tiplet loss function นะครับซึ่งเราจะเอามาเรียนรู้เพื่อที่จะผลสุดท้ายได้ฟังก์ชันตัวนี้ออกมาพอเราได้ฟังก์ชันตัวนี้ออกมาเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ในนะครับ Siamese Network โอเคนะครับสวัสดีครับ